ลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้สีสันทันข่าวกับคุณบอยเจษดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับช่วงนี้สีสันทันข่าวนะครับแม่จะพาไปดูงานที่เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับแสงสีเสียงการแสดงต่างๆนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับไม่ผิดหวังนะครับไปทุกปีแล้วก็ได้ชมแสงสีเสียงอันตรการตานะครับอันนี้ก็ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแหมก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยแห่แหนไปชมการแสดงแสงสีเสียงชุดสมรภูมิครั้งสุดท้ายครับอันนี้ก็จัดขึ้นในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยกำหนดจัดขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มแล้วนะครับเชิญชวนนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับครับสำหรับการแสดงแสงสีเสียงครั้งนี้นะครับยิ่งใหญ่ตระการตาสมจริงตามประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาตอนนู้นนะฮะการสร้างรถไฟสายมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับในช่วงตอนนั้นในสงครามโลกครั้งที่สองครับซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็เป็นเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแล้วก็เป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเนี่ยแหละฮะให้เราทุกคนนั้นตระหนักถึงพิษภัยของสงครามด้วยนะครับครับการแสดงนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย14รอบด้วยกันนะครับฟังดีๆนะครับเขาจะมีจัดกันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับมี1รอบนะครับ10วันนี้ก็คือ 19:00 น.ก็คือ 1:00 น.ครับแต่ทีนี้มีรอบพิเศษขึ้นมาด้วยนะฮะรอบพิเศษเนี่ยจะเปิดแค่เฉพาะวันที่30คือวันนี้แล้วก็วันที่1นะครับแล้วก็วันที่7อันนี้รอบ2อ๋อมีรอบ2มีรอบ2ด้วยเพิ่มขึ้นมาเพราะเชื่อว่า2วันนี้ควรจะเยอะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถูกต้องฮะรอบ2เนี่ยเริ่มเวลา 20:30 นาทีนะฮะครับนะครับใครสนใจไปก็ได้นะครับเพราะว่าบัตรราคาไม่แพงนะครับเริ่มตั้งแต่100 300แล้วก็500บาทนะครับครับย้ำกันอีก1รอบนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับนอกจากจะมีการแสดงแล้วอ่ะโอ้โหนักช็อปไปกันเลยฮะงานกาชาดที่นั่นก็จัดยิ่งใหญ่ของเยอะนะครับผมค่ะอ้าวเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาครบรอบ40ปีพูดถึงเมืองพัทยาหลายคนก็นึกถึงเนี่ยแหละฮะเมืองศิวิไลใช่ครับการท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบกันเหลือเกินนะครับไปดูกันหน่อยภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับนายสนธยาคุณปลื้มนะครับนายกเมืองพัทยาได้มีการนำข้าราชการหน่วยงานต่างๆในเมืองพัทยานะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรนะครับเป็นพัฒหารแด่พระสงฆ์นะครับเนื่องในวันครบรอบสถาปนาเมืองพัทยาเป็นระยะเวลา40ปีนะครับและก็หลังจากที่ได้จัดตั้งเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาปีพ.ศ. 2521ก็ให้เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับค่ะตลอด40ปีของการเป็นเมืองพัทยาที่คนทั่วโลกเขารู้จักกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวย้อนไปเมื่อปี60เชื่อไหมฮะปี60เนี่ยเมืองพัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้มากกว่า240,000ล้านบาทนะครับนักท่องเที่ยวใน15ล้านคนด้วยกันคือเฉลี่ยตกเดือนล้านกว่าคนอ่ะนั่นนะฮะมาตลอดมาตลอดใช่มาหมดตะวันตกตะวันออกเนี่ยนะครับคือมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะไงที่พัทยาแล้วก็หลังๆมานี้สังเกตไหมฮะแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยแหละครับเมืองพัทยาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับของการท่องเที่ยวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยพัทยาเนี่ยได้กำหนดนะครับแผนการพัฒนาไว้ทั้งด้าน1เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมก็ควบคู่กันไปเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตด้วยนะครับยุคเมืองพัทยา60ปีกับการสถาปนาเมืองพัทยามาสู่ครบรอบ40ปีเนี่ยนะครับเป็นการวางพื้นฐานนะครับเป็นการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาเมืองพัทยาในช่วงที่ผ่านมานะครับณวันนี้เองเนี่ยในเมื่อมีในส่วนของเรื่อง EEC เข้ามานะครับมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องแผนพัฒนาที่จะต้องให้สอดรับกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ในเรื่องของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและนโยบายของรัฐบาลเนี่ย
เราจะพาไปดูตัวอย่างนะครับงานที่สร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยากันหน่อยนะครับก็จะมีการจัดงาน Ocean Marina Boat Show นะครับซึ่งก็จะเป็นการนำเรือยอชเนี่ยนะครับชั้นหรูเนี่ยนะฮะระดับหรูเนี่ยนำมาโชว์กันนะครับมูลค่าหลายล้านบาททีเดียวมีทั้งลำเล็กลำใหญ่จากหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูแต่ละลำสิฮะโอ้โหมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะฮะอลังการคุณบอยโอ้โหนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับนอกจากไปชมเรือยอชแล้วเนี่ยคุณจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของริมทะเลทางด้านของคุณอ่อนวรากรพินนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับกล่าวว่างานนี้จะเปิดนะครับโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับค่ะได้เขาบอกว่าเขาที่มีรายได้สูงเนี่ยได้มีโอกาสมาจับจ่ายใช้สอยในเมืองพัทยามากยิ่งขึ้นสร้างรายได้ขณะที่ก็ใช้เวลาการท่องเที่ยวแล้วก็การพักผ่อนจากการทำกิจกรรมทางเรือถือว่าเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาอีกด้านนึงด้วยนี่แหละครับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช่นะฮะไม่ใช่แค่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตสมัยก่อนเนี่ยภูเก็ตเชียงใหม่ยังไม่ดังเลยนะฮะมาเมืองไทยต้องมาพัทยาอันดับหนึ่งใช่อันดับหนึ่งเลยนะครับใช่ครับนะฮะและแต่ละปีที่บอกไปแล้วครับโอ้โหแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนี่ก็ผุดขึ้นมาเยอะทีเดียวสร้างสีสันให้เมืองพัทยาได้มากเลยนะครับครับนะฮะเดี๋ยวที่บอกไปครับเดี๋ยวปีนี้ปีใหม่เขาดาวยังไม่รู้จะไปที่ไหนผมขอแนะนำและเชิญชวนไปไม่ต้องไกลไปเมืองเมื่อสักครู่นี้ไปที่พัทยาเนี่ยแหละครับเพราะในเมื่อเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยฮะเราต้องจัดให้เต็มที่นะครับล่าสุดนะครับปีนี้โมโนทวิตินายของเรานะครับเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การที่เมืองพัทยาอย่างยิ่งใหญ่นะครับไปกันเลยที่แหลมบาลีไฮนะครับและเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราจัดแน่ๆจัดอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายบรรณสิทธิ์รักวงนะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29พร้อมด้วยคุณปิติจตุรพัฒน์นะครับรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ร่วมกันลงนามเซ็นสัญญาจัดงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับก็เซ็นกับทางด้านของคุณปรเมศงามพิเชษนะครับรองนายกเมืองพัทยาเนื่องจากปีนี้นะครับโมโน29ของเราครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเค้าดาวนะครับโดยใช้ชื่อว่าโมโน29พัทยาเค้าดาว2019รับประกันยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยความมันแน่นอนนะครับจะจัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับภายใต้ชื่อตอนที่ว่า Universe of Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาล นี่แหละฮะและแน่นอนคุณไปนอกจากจะมีศิลปินดาราแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเหล่าฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยไปร่วมสร้างความบันเทิงด้วยนะครับกิจกรรมนะฮะจะจัดขึ้นเนี่ย2วันด้วยกันก็คือคืนวันที่30แล้วก็31ธันวาคมนะครับครับโดยจะมีศิลปินจากค่ายโมโนมิวสิกนะครับแล้วก็ศิลปินอีกนับ10ชีวิตที่จะไปร่วมกันสร้างสีสันในมหกรรมนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีมวยคู่ชนะเลิศจากเวทีท็อปคิงโรซีรีส์ที่จะชกกันสดๆในวันนั้นนะฮะชกสดเลยเหรอคุณบอยชกกันในวันนั้นเลยครับไม่ใช่แค่โชว์ตัวใช่ไหมชกโชว์เลยชกเลยนะฮะเพราะว่าเรามีการเฟ้นหากันมาตลอดทั้งปีที่เป็นตัวแทนหลังจากนั้นก็จะไปแข่งกันต่อในปีหน้านะครับครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับครับปีนี้ก็เลยร่วมกับโมโน29ในการจัดเป็นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีการเคาท์ดาวน์แล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในวันที่31เนี่ยนะครับก็จะมีแมตช์ของการชกมวยนะครับของท็อปคิงนะครับที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดของช่องโมโนแล้วก็จะมาชิงแชมป์กันนะครับในวันที่31ในช่วงเย็นถึงหัวค่ำและในช่วงนั้นเนี่ยมาดื่มด่ำนะครับเทศกาลนะครับในช่วงปีใหม่ช่วงเคาท์ดาวน์ของเราแล้วก็มาชมนะครับงานพัทยาเคาท์ดาวน์ที่จะจัดในช่วงวันที่30ถึง31นี้ขอเชิญมาเชียร์พัทยาครับนี่นะฮะยืนยันด้วยทางด้านของรองนายกเมืองพัทยาไปแล้วว่ายิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นคุณไม่สะดวกไปไม่เป็นไรครับครับเปิดช่องโมโน29ช่องหมายเลข29ไว้เลยครับเพราะเราจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับผมความมันทะลุจอแน่นอนครับ
ฝากด้วยนะฮะคืนวันที่30และ31ธันวาคมนี้นะครับแสดงว่าอยู่ที่ไหนก็ดูได้ดูได้หมดครับจะอยู่กรุงเทพก็ดูได้หรือท่านไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าอยากเห็นบรรยากาศที่พัทยาก็ไปได้ก็ดูได้ผ่านทางใช้ชื่อว่าอะไรนะ Universe of Entertainment สนุกสุดขอบจักรวาลครับค่ะอ้าวไปดูที่นครนิวยอร์กกันหน่อยนะครับที่นั่นเนี่ยนะฮะเขาเริ่มมีการเปิดไฟนะครับในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะครับหนึ่งในไฮไลท์ตรงนั้นก็อยู่ที่ทางด้านของอาคารร็อกกี้เฟลเลอร์นะครับนี่แหละฮะนับเขาดาวกันไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ก้าวเข้าสู่เปิดไฟมากเปิดไฟเปิดไฟก่อนนะฮะโอ้โหอลังการครับผมทางด้านของชาวนิวยอร์กแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายพันคนนะครับออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อร่วมงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสครั้งที่86นะครับบริเวณหน้าอาคารร็อกกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์เมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับโอ้โหแล้วบรรยากาศเขาบอกกำลังหนาวเย็นสบายเลยฮะเราคิดดูบรรยากาศมันได้ไงนะครับอ้าวการเปิดไฟดังกล่าวก็เป็นการเริ่มต้นนะครับสู่เทศกาลคริสต์มาสอย่างเป็นทางการนะครับโดยปีนี้เนี่ยต้นคริสต์มาสก็จะมีความสูง22เมตรครับเป็นต้นสนนะครับพันสปรูชจากนอร์เวย์ก็มีการประดับไฟราว 50,000 ดวงแล้วก็มีดาวนะครับเป็นคริสตัลสวาร็อฟกี้เนี่ยนะฮะขนาด3เมตรอยู่บนยอดเห็นไหมครับเขาเป็นชวาล็อกกี้ฮะ3เมตร3เมตรนะฮะโอ้โหถ้าเรามองไกลๆอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ขึ้นไปนี่โอ้โหมันคือมาทีเดียวนะครับอ้าวไปดูอีกมุมนึงหน่อยครับอีกด้านนึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับพร้อมด้วยภริยาทำพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีนะครับซึ่งเป็นครั้งที่96บริเวณสวนด้านหลังทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับซึ่งงานนี้นะครับทางด้านของนางเมลานีทรัมป์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เปิดไฟต้นคริสต์มาสก็จะมีทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนนับเขาดาวค่ะ1987นี่นะฮะพร้อมกับประชาชนที่อยู่ด้านหน้าครับนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดไฟแล้วดูช่วงจังหวะเปิดไฟโอ้โหมันสว่างสวยอลังการซะเหลือเกินนะครับช่วงนี้กำลังเขาดาวเลยฮะไหนดูซิดูซิแต่ต้องมีกระจกกั้นด้วยนะครับนี่นะฮะพรึบเดียวสวยงามนี่แหละครับผมอยากไปอ่ะคุณบอยนี่ฮะเขาพอเปิดไฟเสร็จปั๊บท่านก็กล่าวว่า Merry Christmas ทุกๆคนแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยแบบไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวนะใช่แต่รีบกลับพูดเสร็จปุ๊บหลังกลับเลยเปิดเสร็จกดเสร็จปุ๊บพูดเสร็จไปเลยไปเลยผู้นำระดับโลกมีครับเวลาสั้นๆถึงภารกิจเยอะแต่ต้องรีบจัดการครับแล้วเราจะก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนที่มีทั้งสีสันแล้วก็ความสนุกนะครับเอาไปดูเรื่องเล่ารอบโลกกันหน่อยคุณผู้ชมครับไปดูกลุ่มนักเรียนนะครับมัธยมปลายในออสเตรเลียเนี่ยเขามีการทดลองทำขนมครับแต่มันเป็นขนมที่มีส่วนผสมของแมลงมันเป็นแมลงอยู่อันนี้ไม่ใช่โรคเวทมนต์นะครับเขาบอกมีทั้งจิ้งหรีดมีทั้งหนอนมีทั้งมดคือเขาตั้งใจใส่ลงไปใช่ไหมตั้งใจใส่ลงไปทีนี้จะพาไปดูภาพกันหน่อยว่าหลังจากที่ใส่ลงไปเสร็จปั๊บต้องมีการชิมชิมแล้วก็กินเข้าไปไปดูหน่อยว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนติดตามได้จากเรื่องเล่ารอบโลกครับการเห็นแมลงและมดอยู่ในครัวมักจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักแต่ที่ห้องเรียนในกรุงแคนเบราแมลงกลับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนักเรียนมัธยมปลายกลุ่มนี้กำลังทำอาหารจากหนอนนกมดและจิ้งหรีดในวิชาเกี่ยวกับความยั่งยืนIt's tangible. It's something that to see, and it makes. ดร. Daniel White, ครูวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมโกลครีกระบุว่ามันสัมผัสได้จับต้องได้เป็นอะไรที่มองเห็นและทำให้ห้องปฏิบัติการมีชีวิตชีวาแมลงอยู่ในเมนูอาหารของคนมากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกแต่นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับภารกิจให้หาสูตรที่ทำให้การรับประทานแมลงออกมาจากโลกตะวันตกลีอาจอเจนเซนนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าแมลงมีความยั่งยืนมากกว่าเพราะไม่ต้องลงทุนเรื่องพื้นที่มากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไม่สูงมากและพวกมันไม่ผลิตก๊าซมีเทนสิ่งที่กำลังถูกชิมในวันนี้ก็คือคุกกี้ช็อกโกแลตแมลงนาโชมดและหนอนและไอศครีมรสจิ้งหรีด sort of like, just like, จอเจนเซนบอกว่าการดูคนอื่นชิมแมลงมันเหมือนกับว่าถ้าพวกเขาทำได้เธอเองก็ทำได้เหมือนกัน I tried some of the nachos, but... ส่วนอเล็กซ์กว่าชวนจอนสันระบุว่าเขาได้ลองชิมนาโชไปนิดหน่อยแต่จะไม่กินมันอีกมีการวิจารณ์แตกต่างกันไปในบรรดาผู้ชิมแต่ดร.ไวท์บอกว่าวิชานี้ประสบความสำเร็จแล้ว just even in the small aspect of it that's
great for them to have that. เขาบอกว่าถ้าพวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้หรือโลกนี้ได้แม้ในแง่มุมเล็กๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะมีอำนาจนั้นตอนที่พวกเขาก้าวออกจากโรงเรียนนี้ไปและเขายังมั่นใจด้วยว่าพวกเขาจะพบวิธีที่ทำให้กลืนแมลงเหล่านี้เข้าไปได้ง่ายขึ้นน่าอร่อยไหมก็อร่อยสิครับคนไทยเราก็มีกินทุกวันคนไทยอาจจะคุ้นชินคุณเอกบอกว่าอะไรนะโปรตีนนี่เป็นได้ทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตของทั่วโลกคือเขาพยายามจะหาแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติให้ได้ครับแล้วเขาบอกว่าจากพวกแมลงนี่แหละใช่แบบสรรพคุณคุณสมบัติคุณดีที่สุด